ซีโอเคลื่อนไหวแล้วหลังเสียลงทุเรียนบอกไม่ผ่านลั่นความรักมีค่ากว่าคัดกรองจากกรณีนายอานนท์รถทองเศรษฐีเจ้าของลงทุเรียนชื่อดังในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโพสต์ข้อความประกาศตามหาลูกเขยที่มีความสามารถในการซื้อขายคัดทุเรียนเพื่อให้มาแต่งงานกับบุตรสาวคือนางสาวการสิตารถทองอายุ26ปีโดยได้กำหนดคุณสมบัติ3ข้อหากใครทำได้ให้รีบติดต่อมาผู้สมัครไม่ต้องใช้สินสอดทองมั่นหรือทรัพย์สินใดๆมาขอลูกสาวแถมนายอานนท์ยังจะแถมเงินให้อีก10ล้านบาทรถยนต์10คันบ้านอีก1หลังให้ด้วยโดยมีชายหนุ่มนับหมื่นๆคนได้เข้ามาสมัครอย่างล้นหลามแต่ปรากฏว่าคนที่ชาวโลกออนไลน์เชียร์และเห็นว่าเหมาะสมสุดๆนั่นก็คือหนุ่มหล่อจีโอนายเปรมยศพลคล้องใสชาวจังหวัดตราดวัย28ปีโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าที่บ้านทำสวนทุเรียนและจบปริญญาโทมีความสามารถในการขับรถไถตากแดดตากลมและทิ้งท้ายลูกอ้อนไว้ให้กับนายอานนท์ไว้พิจารณาแต่ต่อมาเสียลงทุเรียนได้ดับฝันกองเชียร์จีโอบอกว่าหล่อเกินกลัวลูกสาวอกหักนั้นล่าสุดเมื่อเวลา 12:41 นผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าเปรมยศพลคล้องใสหรือจีโอได้โพสต์ข้อความพร้อมระบุว่าจากกระแสข่าวที่เข้ามาต่อเนื่องหลายวันที่ผ่านมาในการที่ถามจีโอค่อนข้างเยอะทั้งนักข่าวและผู้คนที่พูดถึงจะมีการคัดตัวลูกเขยที่จังหวัดจันทบุรีให้อยู่ทำงาน3เดือนจากผู้สมัครหลายๆหมื่นคนจีโอขอบอกนักข่าวและกระแสเลยนะครับว่าตัวจีโอเองจะไม่ไปนะครับเพราะเนื่องจากมองว่าความรักเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนของคน2คนในการตัดสินใจครับความรักมีค่ามากกว่าที่จะคัดกรองทุกอย่างช่วยกันสร้างได้ครับและจีโอเองก็มีหลายอย่างต้องทำครับขอโทษกองเชียร์ทุกๆคนด้วยนะครับรักทุกคนเหมือนเดิมครับจีโอทั้งนี้ชาวเน็ตที่ตามลุ้นตามเชียร์จีโอก็ได้เข้ามากดไลค์เป็นจำนวนมากโดยต่างชื่นชมทัศนคติของจีโอว่าทำถูกแล้วรวมทั้งคนชมว่าเป็นคนน่ารักขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ